ผมนวัตกรรมของเราคือนวัตกรรมของเราคือผงชูรสเพื่อสุขภาพโดยทำมาจากต้นมะละกออินเดียหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าต้นผงชูรสซึ่งคุณสมบัติของมันต้นมันจะมีรสชาติหวานกรอบคล้ายคะน้าเอาไปผัดได้ส่วนใบมันก็จะมีรสชาติหวานกลมเมื่อเราเอาใบนั้นไปตากแห้งตากแห้งแล้วบดเมื่อมาบดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปปรุงอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นพวกต้มยำแกงผัดทอดต่างๆแล้วจะมีรสชาติเหมือนผงชูรสที่เป็นสารเคมีเลยแต่ว่าของเรามันเป็นธรรมชาติดังนั้นเมื่อกินไปแล้วก็จะดีต่อสุขภาพด้วยสำหรับคนที่รักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยในนวัตกรรมนี้นะคะจะบูรณาการเป็น3รายวิชาเลยนะคะทั้งการงานอาชีพนะคะแล้วก็ศิลปะแล้วก็การออกแบบเพราะว่าการทำเป็นผงชูรสแล้วเนี่ยจะต่อยอดโดยการทำเป็นบรรจุภัณฑ์ด้วยต้องมีแพ็คเกจจิ้งมีการตลาดนะคะเอาไปขายเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะพูดแล้วนะทำด้วยชื่อนวัตกรรมชื่อครูผู้สอนและเบอร์โทรด้วยค่ะภารกิจที่ไม่ได้เข้ามาในช่วงบ่ายนะชื่อเลยใครที่ไม่มีผลงานไม่มีชื่อนวัตกรรมเบอร์โทรอันนี้อะไรคะเนี่ยนาลีจำศีลรายละเอียดสูตรน้ำขิงเพื่อสุขภาพเลยนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นแผ่นเดียวมาดูกันว่านวัตกรรมของกลุ่มใดจะ
ป็นที่นิยมนะคะและเป็นที่ประทับใจกับสมาชิกในการอบรมในวันนี้นะโอเคค่ะหมดเวลานะขอแสดงความยินดีกับอินดี้นะฝากมาชนะด้วยกับลูกคอนั่นเองนะ9ชั้นนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยและตามมาติดๆกับกลุ่มคิมิโนโตะแล้วก็อยากกลับบ้านนะถ้าคุณครูเอากิจกรรมนี้ไปใช้ก็อาจจะมีรางวัลให้กับเด็กๆได้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันนะคะก่อนจะจบวิธีการอ่ะตัวนี้A3 หรือเรื่องเล่าความสำเร็จของเราค่ะที่ระยะกลางน้ำเราต้องเจอกันนะองค์ประกอบของ A3 ตรงนี้นะคะชื่อนวัตกรรมเราได้แล้วเหลือให้ทางท่านผู้ทรงขัดเกลาให้ว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นนวัตกรรมที่ชัดเจนขึ้นมานะข้อมูลเบื้องต้นว่านวัตกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไรช่วยยังไงเอาไปทำสูตรอย่างไรเป็นสิ่งใหม่อย่างไรหลักการรายวิชาที่เราให้เขียนเมื่อสักครู่นี้ละค่ะว่ามันมีหลักการรายวิชาอะไรที่เรานำมาบูรณาการบ้างจุดเด่นและความแปลกใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้ผงชูรสนะก็เป็นสิ่งใหม่นะเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นเครื่องปรุงอาหารที่ได้จากวัสดุจากธรรมชาติที่เรามีแล้วเอามาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะประโยชน์ของผลงานมีประโยชน์อย่างไรนะแล้วก็แนวทางการพัฒนาต่อยอดนะของผลงานนักเรียนตัวนั้นแผ่นนี้เป็นเรื่องเล่าความสำเร็จของนักเรียน1แผ่นตอนหนึ่งผลงานนักเรียนนะฉะนั้นนักเรียนของท่านมีผลงานนวัตกรรมต้องมีแผ่นนี้ประกอบคู่ด้วยนะท่านขวาเนี่ยค่ะกระบวนการ GPAT ที่ท่านสอนนี่ออกมั้ยท่านสอนด้วยแผน GPAT ของท่าน G กลวิธีอะไร1 2 3 P กลวิธีอะไรก็ใส่มานะคะใส่มานักเรียนเรียนผ่านกระบวนการ GPAT มาจนได้นวัตกรรมตัวนี้รูปนักเรียนกับผลงานของเขาชื่อสกุลชั้นรูปคุณครูที่ตรงปกที่ตรงกับความเป็นจริงนะจะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้แต่ให้ตรงปกนะคะจะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการแต่งได้หมดเลยรูปนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดงามเป็น1หน้ากระดาษ A3 นะคะขนาด A3 ใช้แคนวาในการทำก็ได้ใช้ Photoshop หรือใช้ PowerPoint ทำก็ได้นะคะตรงนี้ช่วงของกลางน้ำต้องมีโครงร่างตรงนี้ออกมานะคะโครงร่างตรงนี้ช่วงกลางน้ำต้องมีนะคะโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์บุญเลิศนะคะสรุปนะกิจกรรมนะคะของวันนี้ทั้งหมดค่ะครับนับว่าคุณครูเรายอดเยี่ยมทุกท่านเลยตบมือให้กับตัวเองด้วยครับนะครับต้องชื่นชมเจ้าจงคุณครูแล้วก็ทีมงานศึกษานิเทศของเขตมัธยมศึกษานครสวรรค์นะครับที่จัดสรรให้เกิดขึ้นในวันนี้เราจะเห็นว่าที่เราพบกันตั้งแต่เช้านะครับเราจะทำการศึกษาในเรื่องของ active learning เราจะรู้ความหมายของ active learning โดยแล้วก็เราให้ความหมายของ active learning เราจะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน active learning นั้นสิ่งสำคัญก็คือบทบาทของครูกับบทบาทของนักเรียนถ้าบทบาทของครูเป็นโค้ชนั้นมีหน้าที่อำนวยการดำเนินการสอนถ้าเรามองตอนนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการแล้วนะตอนนี้ครูจะเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการแล้วแต่เราเป็นผู้อำนวยการสอนนักเรียนเพราะนั้นเรามีในการวางแผนที่จะคิดในเรื่องของเทคนิควิธีการต่างๆที่จะสอนนักเรียนเป็นอย่างไรเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกเรามีหน้าเป็นมีหน้าที่เป็นโค้ชในการให้สนับสนุนกระตุ้นเสริมแรงนะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในแอคทีฟเลิร์นนิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของบทบาทนักเรียนนักเรียนจะเป็นผู้แสดงจะแสดงพฤติกรรมต่างๆที่คุณครูจะอำนวยการสอนให้กับเขากำหนดวิธีการสอนให้เขาเพราะนั้นแอคทีฟเลิร์นนิ่งที่สำคัญที่สุดเด็กจะต้องมีส่วนร่วมเด็กจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและมีถุงน้องกับเราที่เราได้ศึกษาในเรื่องของ active learning ไปตัวเชื่อมที่สำคัญที่สุดที่จะให้เด็กสามารถแสดงได้ตามที่ครูเป็นโค้ชได้นั้นที่เรานำเสนอท่านก็คือกระบวนการสอนที่เรียกว่า active learning GPAT 5 step พอต่อมาเราได้เรียนรู้เรื่องของ GPAT 5 step GPAT 5 step นั้นมีทั้งหมด5ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้น Getting หรือขั้น G ขั้น G นั้นพวกเราเก่งมาก
พวกเราสามารถคิดกลยุทธ์การสอนในขั้นจีในเรื่องของการไปศึกษารวบรวมข้อมูลพวกเราออกแบบกลยุทธ์การสอนได้มากมายเราสังเกตเข้าไปศึกษาดูแล้วเนี่ยพวกเราสามารถคิดกลยุทธ์การสอนในแต่ละขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นจีขั้นทีขั้นเอาข้อมูลมารวบรวมเรามีข้อเสนอที่แนะนำท่านส่วนหนึ่งก็คือว่าโดยเฉพาะขั้น processing ถ้าได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะเอานำมาวิเคราะห์วิเคราะห์อย่างไรเนี่ยอาจารย์สามารถใช้ thinking map ที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาใส่ใน thinking map แต่ละตัวนะซึ่งจริงๆเรามีตัวอย่างด้วยนะเราจะส่งมาให้ในกลุ่มไลน์ให้ท่านดูว่าซิ่งนี้กับแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไรแล้วของท่านมาถึงท่าน A1 ก็คือท่านเอาข้อมูลนั้นลงสู่การปฏิบัติคุณครูก็สามารถคิดเทคนิควิธีต่างๆเนี่ยในเรื่องของลงสู่ปฏิบัติได้ไปจนถึงการนำเสนอแล้วก็การประเมินแต่นี่ฝากบอกอาจารย์นิดหนึ่งว่าใน GCAT 5 step ในเรื่องของตัว S การประเมินนั้นน่ะอาจารย์สามารถประเมินได้ตลอดทุกขั้นตอนเช่นในขั้น G เนี่ยท่านเด็กไปศึกษารวบรวมมาครบแล้วเนี่ยเราสามารถประเมินได้ว่าไอ้ข้อมูลที่เราไปได้มาเนี่ยมันครบหรือยังมันพอหรือยังมันสามารถใช้ S ประเมินตัวนั้นได้อีกจนมากระทั่งมาถึงขั้น P processingใน processing นั้นน่ะในเรื่องของการวิไอ้จัดกระทำข้อมูลจำแนกวิเคราะห์ข้อมูลแยกแยะข้อมูลเนี่ยเราสามารถประเมินได้ว่าข้อมูลที่เราจำแนกไปนั้นตรงถูกต้องหรือไม่เพราะนั้นตรงนี้คุณครูก็สามารถเอาเทคนิคต่างๆกลยุทธ์ต่างๆที่อาจารย์คิดไว้ในแต่ละขั้นเอาไปรวมเข้าด้วยกันนั่นก็คืออาจารย์ได้ active learning ได้ GCAT 5 stepต่อมาเราพูดถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงบ่ายนวัตกรรมนวัตกรรมนั้นเนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่ามันสามารถคิดค้นได้สามลักษณะลักษณะแรกมองรอบๆตัวเราในห้องเรียนในโรงเรียนเอามาสามารถมาประดิษฐ์คิดค้นรวบรวมแล้วมาประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าได้ประเด็นที่สองเรามองดูสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนมันมีวัสดุต่างๆหรือพืชชนิดไหนหรือสิ่งที่มีผมยังชอบใจกลุ่มอินดี้เขามองในเรื่องของเชิงวัฒนธรรมที่มีมังกรเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์และเขามาสร้างเป็นปูนปั้นเป็นอะไรต่างๆที่ออกมานั่นก็คือเขามองท้องถิ่นว่าในท้องถิ่นมีอะไรอีกกลุ่มนึงเนี่ยมองไปที่ผักตบชวาสามารถเอาผักตบชวานั้นมาเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆแล้วมาตกแต่งให้สวยงามหรือจะเป็นเรื่องเกสรดอกบัวหรือเปล่าใช่ไหมที่มาทำสบู่แล้วยังมีกลุ่มอื่นอีกมากมายเนี่ยนวัตกรรมออกมาดีทั้งนั้นเลยแล้วนอกจากนวัตกรรมดีแล้วคนขายก็ขายเก่งด้วยครับแต่ละกลุ่มคนขายเพราะนั้นนวัตกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องมองว่ามันสามารถมีในท้องถิ่นที่เรามาประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมได้สิ่งที่อยู่ในห้องเรียนและรอบตัวนักเรียนก็มาสามารถคิดค้นเป็นนวัตกรรมได้อีกส่วนหนึ่งที่คิดเชิงสูงขึ้นไปคาราโอเกะอะไรนะคาราโอเกะทำเป็นคำตายนะเขาก็พยายามคิดเชิงวิธีการเอาคำต่างๆมาบูรณาการกับวิชาอื่นเข้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างนวัตกรรมออกมาได้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีนวัตกรรมเป็นของตัวเองมาถึงที่ศึกษานิเทศได้รวบรวมแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์ดำเพิ่มเติมให้ก็คือเรียกว่าเราทำไปแล้วเรามาเขียนเรื่องเล่าของครูเรื่องเล่าของนักเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นตอนนี้การเขียนเรื่องเล่าจะเขียนง่ายที่สุดก็คือเราลองดูเอาตัวนวัตกรรมเราเป็นตัวตั้งแล้วเราลองศึกษาย้อนกลับแบ็คเวิร์ดไปดูว่านวัตกรรมที่สมมุติว่าเป็นกระเป๋าใบนี้นะกระเป๋าใบนี้ถ้าหากว่าเราจะเขียนแบ็คเวิร์ดดีไซน์ย้อนกลับเราก็ไปดูว่าเรื่องของกระเป๋าผักตบชวาเนี่ยมันน่าจะไปอยู่หน่วยการเรียนหน่วยไหนลองไปวิเคราะห์ดูว่าที่เขาสอนตรงนี้มันในเรื่องของการงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะอนิสสา
ตรงเนี้ยมันอยู่ของหน่วยไหนจะดูหน่วยนั้นไปดูเรื่องหน่วยเนี้ยเนื้อหามาเรียนเกี่ยวกับอะไรมันจึงมาสู่เรื่องกระเป๋าตรงนี้ที่มันมีเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะคณิตศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องและวิเคราะห์ต่อไปว่าถ้าในเนื้อหาจากหน่วยนี้มันตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดไหนนะและเสร็จแล้วเราจึงไปคิดกิจกรรมที่จะได้มาซึ่งกระเป๋าตัวนี้ถ้าท่านจีเนี่ยท่านจีเนี่ยนักเรียนอาจจะไปศึกษาดูแล้วศึกษาดูแล้วว่าพืชในท้องถิ่นมันมีอะไรบ้างจนเขาไปพบว่าสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคืออะไรคือผักตบชวาเขาก็ต้องไปศึกษาต่อเลยว่าผักตบชวานี่มันใช้ไปทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ไล่ขั้นตอนต่างๆตามที่เราศึกษามาแต่เทคนิคของคนนี้เขามองไปว่าถ้าเขาจะคิดทำแล้วเนี่ยเขาต้องเอาการงานเข้ามาเกี่ยวข้องเอาภาคกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันในเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวภาคกรรมมาเกี่ยวข้องครูอุตสาหกรรมก็มาอยู่ด้วยในเรื่องของการออกแบบครูเกษตรกรรมอาจจะมาเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของผักตบชวามันมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับเกษตรกรรมที่มันเกี่ยวข้องครูศิลปะเอามาช่วยอะไรเนี่ยได้ของการออกแบบการให้สีสันการตกแต่งครูคณิตศาสตร์เรื่องของการคำนวณถ้าหากว่าทั้ง 4-5 คนนี้แต่ละสาขานี้มาบูรณาการก็ด้วยกับอาจารย์ครับให้อาจารย์เป๋าผักตบชวาเวลาสอนเนี่ยอาจจะสอนคนเดียวหรือสองคนรวมพอสอนไปเสร็จแล้วถ้าอาจารย์วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดแล้วบางทีสอนเฉพาะครูการงานหรือครูอุตสาหกรรมหรือครูเกษตรกรรมสอนเวลาวัดมาตรฐานตัวชี้วัดมันสามารถไปใช้คนอื่นไม่ต้องมาวัดอีกแล้วถูกไหมมันใช้กันได้เลยอันนี้คือเรื่องของการบูรณาการเพราะฉะนั้น activity plan step เนี่ยมันสามารถเอาการสอนที่บูรณาการเข้าด้วยกันการวัดผลมันก็จะไปบูรณาการใช้ด้วยกันได้การเรียนการสอนและการวัดผลมันจะลดลงไปในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะนั้นถ้าเราใช้ตรงจุดนี้นะครับตอนนี้เวลามาเขียนเรื่องเล่าปุ๊บเราก็เอาสิ่งต่างๆที่เราได้ดำเนินการตรงนี้มาเขียนอันนี้เวลาเขียนเรื่องเล่ามาสอดคล้องกันสองอย่างทำไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่อาจารย์ทำไล่ไปจนได้กระเป๋ามันหรือมันมีกระเป๋าอยู่แล้วเราแง่เปิดดีไซน์คิดย้อนกลับมันจะได้ทั้งสองทางในเรื่องของการเขียนทั้งแผนการจัดการเรียนรู้และก็เรื่องเราวันนี้ที่เราจัดกิจกรรมให้กับอาจารย์บอกตรงๆว่ากิจกรรมที่เราจัดให้กับอาจารย์นั้นเราใช้แอคทีฟเลยตั้งแต่เช้าอาจารย์จะสังเกตว่าอันดับแรกเราให้อาจารย์ศึกษาหาความรู้ใช่ไหมเราดูให้ดู VTR ให้ดูศึกษาความรู้จาก VTR ทำทิศภาคทฤษฎีภาคอะไรต่างๆจากทั้งพอดอกเตอร์นาลีโทรหาหนึ่งเราดูเสร็จแสดงว่าถ้าเราสอนท่านจีคือไปศึกษาหาความรู้เราจัดกิจกรรมให้ท่านกลยุทธ์ให้ท่านสังเกตนะสังเกตแล้วก็ดูฟังสังเกตแล้วก็จดบันทึกนั่นก็คือกิจกรรมที่เราสอนในคำชันท่านได้เห็นว่าท้ายที่สุดของตีแพ้คือท่านเอสการประเมินผลเราก็ให้ท่านมีการประเมินผลหรือจะย้อนไปนิดนึงการนำเสนอถ้าเมื่อกี้ท่านมาเห็นเนี่ยในท่าน A2 ใช่ไหม A2 การนำเสนอเรามีการคาเฟ่วิสิตเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราอบรม Active Learning กับท่านเราก็ใช้กระบวนการ Active Learning อบรมท่านอยากให้ท่านเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปสู่การปฏิบัติตอนนี้ต่อไปก็คือเรื่องนวัตกรรมของท่านนั้นเราจะไปดูแล้วก็จะช่วยปรับในเรื่องชื่อนวัตกรรมให้กับท่านนะครับในการที่จะดำเนินการต่อไปเพราะนั้นก็หวังเป็นยิ่งอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปมาไรราชพัฒน์มาไรอลงกรณ์คงมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับท่านเราจะพัฒนาแอคทีฟเลิร์นนิ่งทีแพร์ไฟสเต็ปด้วยกันสวัสดีครับค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์บุญเลิศยินดีนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะตั้งแต่หัว
ดูลแรกนะคะ Active Learning นะคะจนมาถึง GPAP 50และจบด้วยนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราเป็นการจำลองการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนถ้าคุณครูเรามีข้อที่ดีทุกคนคุณครูจะเห็นว่าเรามีการ Gathering Processing Applying 1 Applying 2 และ Self Regulating อยู่ทุกๆบทเรียนนะคะแล้วคุณครูลองไปวิเคราะห์ว่าถ้าคุณครูจะสอนเนี่ยจะเอาเทคนิคกลวิธีอย่างเงี้ยไปปรับใช้ได้อย่างไรนะคะเราจำลองให้ท่านดูแล้วท่านจะได้รู้สึกว่าอ๋อมันทำได้แบบนี้แบบนี้ท่านมีของท่านแล้วท่านลองประยุกต์ใช้ดูนะคะแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขความสนุกและสิ่งที่เด็กได้รับเนี่ยมันอยู่ที่ active learning จริงๆนะคะท่านมองรอบๆดูนะคะเมื่อตอนที่ท่านทำกิจกรรมไม่มีใครนั่งนะทุกคนลุกทุกคนช่วยทุกคนระดมความคิดเห็นทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตนเองนะนั่นแหละค่ะจะสอนให้เรียนเป็นอย่างเราได้อย่างไรเราต้องทำก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคุณครูทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณสำหรับความสุขความสนุกสนานวันนี้นะคะที่เราได้เอ็นจอยร่วมกันนะคะอาจจะดูเป็นคนสติไม่เต็มไปบ้างอะไรบ้างนะคะถือเป็นความสุขร่วมกันที่เราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะหากมีสิ่งใดที่ล่วงเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกิจกรรมใดๆนะคะต้องขออภัยคุณครูไว้ในที่นี้ด้วยนะคะในนามวิทยากรนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ขอนะคะจบเรื่องของการอบรมพัฒนานวัตกรรมนะคะยกระดับนะคะพัฒนายกระดับนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เติมกระบวนการที่ขั้นสูงชั้นระบบ GPAT 5 Step ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะเห็นท่านวิทยากรรัวเลยนะคะตั้งแต่เช้าเนาะจนถึงตอนบ่ายนี้นะคะก็